ับสวัสดีครับชื่อนายสรศักดิ์ป้องกาหลงนะครับมาจากสวนหางกระท้อนไก่ลอยฟ้าครับชื่อเล่นชื่อปาล์มครับปาล์มอะไรลอยฟ้านะฮะไก่ลอยฟ้าครับอ๋อไก่ลอยฟ้าพี่อยู่กับพี่ตอนเด็กเลยแล้วก็มีแบบจักรยานร้อนปั่นจักรยานแล้วรับอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้โหยังมีแบบว่าโชว์แบบนี้อยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับโอ้ปาล์มทำอะไรอยู่ในนั้นคะปั่นล้อเดียวรับไก่ครับแล้วก็เป็นกุ๊กด้วยครับแล้วเป็นกุ๊กด้วยฝึกมานานยังคะตั้งแต่8ขวบครับคือมากับแม่ครับมาล้างจานกับแม่ที่ร้านครับอ๋อคุณแม่มาทำงานที่ร้านใช่ครับคือเราเห็นพวกรุ่นพี่เขาปั่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบว่าเราอยากเป็นอยากลองว่าเขาปั่นกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆครับอยู่ในร้านมาตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยเหรอคะใช่ครับกินอยู่ที่ไหนคะกินถ้าตอนนั้นแม่ยังอยู่ผมก็จะกลับบ้านกินที่บ้านแล้วก็ที่ร้านด้วยนี่แหละครับก็คือทั้งสองอย่างครับเมื่อกี้ที่พูดว่าตอนที่คุณแม่ยังอยู่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วครับนานหรือยังเอ่ยตอนผมอายุ18โอ้ก็9ปีได้แล้วเนาะครับพ่อผมก็เสียตั้งแต่ผมอยู่ป.3แล้วครับครับครับก็เรียกว่าตอนเด็กๆเนี่ยลำบากมาด้วยกันเลยครับผูกพันกับคุณแม่มากน้อยแค่ไหนคะมากครับแบบมันพูดไม่ออกครับแต่รู้สึกว่าแบบแม่เขาดีกับผมอย่างเงี้ยแต่พอแม่เราไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะปรึกษาใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทุกข์ใจอะไรเงี้ยครับตอนนั้นยังก็ยังถือว่าวัยรุ่นอยู่เลยครับคุณแม่จากไปแบบกระทันหันไหมคะหรือว่ากระทันหันครับคือแม่ตอนนั้นแม่ผมเป็นโรคไตเบาหวานแล้วคนนี้หมอเขาอ่ะต้องฟอกไตที่โรงพยาบาลแล้วคราวนี้ผมว่าจะไปเยี่ยมแม่วันเสาร์เพราะวันศุกร์ผมไปเยี่ยมแล้วหมอบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าหมอกำลังฟอกไตแม่อยู่ถ้าจะเยี่ยมได้อีกทีประมาณทุ่มหนึ่งและผมก็ต้องมาทำงานเพื่อจะหาเงินรักษาแม่อย่างเงี้ยครับแล้ววันเสาร์ก็จะไปตอน8โมงโรงพยาบาลเขาก็โทรมาบอกว่าแม่ผมเสียไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรคำสุดท้ายเลยสักคำนึงไม่ได้คุยกันเลยครับถ้ามีโอกาสทันในวันนั้นสิ่งที่อยากพูดคืออะไรอยากพูดว่าผมรักแม่ครับผมไม่เคยพูดกับแม่เลยแต่กลัวแม่รับรู้ได้นะครับจากอยู่ช่วยเหลือท่านมาตลอดครับทีนี้พอหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยตัวคนเดียวเลยไหมคะตอนนั้นผมก็ยังมีพี่สาวอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครับกับพี่สาวก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่ร้านกระท้อนนะครับก็คือผมกินนอนที่นั่นเลยครับตอนที่แม่จากไปพอดีครับโอ้ผมก็เรียกว่าโตในร้านเลยนะครับแล้วเจ้าของร้านเขาว่าไงบ้างอะฮะป่าเขาก็ส่งเสริมครับเขาก็เอ็นดูเราอย่างเงี้ยครับเขาดูแลทุกอย่างครับเรื่องการกินการอยู่ที่อยู่สอนเราอันไหนควรทำไม่ควรทำอันไหนผิดอันไหนถูกเงี้ยครับครับเขาเหมือนพ่อผมคนนึงครับเหมือนพ่อคนที่สองที่เขาดูแลผมมาเงี้ยครับเรียกว่าป๋าใช่ไหมคะใช่ครับผมเรียกว่าป๋าครับแล้วก็ลูกชายป๋าคือพี่แสบอะครับเขาก็กลัวผมจะอยู่ไม่ได้ว่าแม่เสียไปแล้วเขาก็เป็นห่วงเขาก็รับผมไปเป็นลูกบุญธรรมไปรับเลี้ยงเงี้ยครับและเราปฏิเสธไปว่าเราไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ยังอยู่กับผมอะไรเงี้ยสอนให้ที่อยู่ที่กินที่พักเงี้ยครับเพราะผมไม่มีป๋ากับพี่แสบนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปีอยู่ตรงไหนชีวิตผมก็คงจะเละไปแล้วครับครับป๋าที่ร้านรู้ไหมว่าเรามารายการเนี่ยคือป๋ารู้ไหมรู้ครับเพราะต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าผมต้องมาป๋าว่าไงบ้างครับป๋าว่าไงป๋าเขาเอาเลยครับจะมาก็มาเลยคือเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วครับครับคะเขาบอกเขาก็ไปเซิร์ชดูใหญ่แล้วว่าซูเปอร์ฮันเล็ตคืออะไรครับผมวันนี้ไม่รู้เลยว่าจะมาโชว์ทักษะด้านเป็นกุ๊กหรือจะมาปั่นจักรยานอ้าวแต่ก่อนจะโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้สร้อยทองคำครับเอาไปให้ป๋าครับ
คือที่เขาเคยดูแลผมมาผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรเขาได้ครับแล้วกตัญญูดีนี่ท่านทราบไหมคะว่าจะมาขออันนี้ให้ไม่ทราบครับครับเอาล่ะพวกเราอยากดูแล้วก็จะมาโชว์ความสามารถครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับปางครับสวัสดีครับท่านกรรมการครับร้านของป่าเนี่ยกระท้อนลอยฟ้าเนี่ยเขาเป็นสวนอาหารที่จะมีลีลาซึ่งจะมีทีมงานเนี่ยโชว์ลีลาในการรับเสิร์ฟซึ่งก็คือคนนี้ครับหลายบทบาทเหลือเกินชีวิตของปาล์มที่ร้านเป็นยังไงทีมงานมีคลิปมาให้ชมเหมือนครับปาล์มครับรบกวนครับเนี่ยครับคนนี้ครับคนนี้ครับนี่ที่รับคืออะไรครับปาล์มไปเป็นเหล็กแหลมอยู่ตรงเหล็กแหลมแล้วก็ที่โยนมาคือไก่เป็นกระลำหัวฟอยครับเนี่ยครับคือโยนนะครับเป็นลีลาเทคนิคพิเศษครับเป็นความสามารถที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าครับเคยพลาดไหมปาล์มบ่อยครับโจ้คือผมคาดหวังว่าไม่ครับอันนี้บ่อยนี่อย่างนั้นก็มันมีบ่อยก็เป็นบันเทิงในร้านใช่ไหมคือจังหวะเรารับได้อย่างเงี้ยลูกค้าจะนั่งเงียบกริบเลยครับถ้าพลาดปุ๊บลูกค้าตบมือทั่วร้านเราพลาดบ้างครับเดี๋ยวจะให้ชมความสามารถของปาล์มทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับเฮ้ยเครื่องมาเลยเหรอมาเลยครับท่านนี้คือท่านส่งครับผมไม่ได้โยนด้วยครับเอาเลยป่ะของเขาครับของที่ร้านครับกรรมการครับเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เข้าภารกิจแบบนี้ครับพี่หน่อยครับโชคชะตาเป็นของพี่ครับครับผมเชิญครับพี่หน่อยครับโอ้โหเป็นเกียรติมากครับเชิญครับเป็นเกียรติมากศูนย์อาหารกระท้อนพี่หอยครับเกิดมาคู่กับศูนย์อาหารนี้เลยให้พี่เลือกได้ว่าพี่จะขี่จักรยานล้อเดียวเลยไหมหรือแค่ล็อกคุณเรียกโรงพยาบาลได้เลยถ้าล้อเดียวเนี่ยงั้นไม่เอานะพี่หอยคือจริงๆมันใส่ที่หัวแต่ผมว่ามันวุ่นวายพี่หอยเอามือรับนี่แหละเอามือรับก่อนเลยใช่ไหมมือรับนี่เลยเอามือรับนี่เลยพี่หอยพร้อมนะครับครับผมทีมงานครับขอไก่ครับไก่ครับพี่ไก่ใช่ไหมไก่ครับมันเด้งไปอย่างนี้อ่ะมีเครื่องยิงอยู่ครับพร้อมนะครับพี่หอยนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมมาแล้วมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งร่วมเฟรมออกไปก่อนเขาจับเฟรมนี่อยู่อย่าเพิ่งเฟรมเดียวครูครับถ้าครูรับได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่พี่หอยทำได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเลยมาครูครับมาครูเข้ามาครับครูเข้ามาขออนุญาตใส่เขาแตะได้ไหมครับได้เลยครับได้ไม่ใส่ส้นสูงนะครับพี่หอยครับเทรนน้องหน่อยมันต้องคอนเซนเทรตนิดนึงกับการจังหวะเพราะเขาบอกพร้อมปั๊บครูใส่วิ่งเข้ามาอ่ะโอเคแล้วจ้องนะอย่าจ้องที่ตัวนะจ้องที่ตูดไก่ไว้ตูดไก่มันจะเป็นจุดที่ครูสามารถจะพักโบ๊ทไม่ต้องฮะเดี๋ยวครูแทงเดี๋ยวแทงตูดผมเอานะครูนะพร้อมนะครับโอเคเตรียมตัวนะครับค่ะครูครับค่ะถ้าพี่หอยรับได้แล้วครูรับไม่ได้เนี่ยครูไม่อายเท่าไหร่มันเสื่อมนะพร้อมเตรียมตัวผมมีหอยเนี่ยเสียบพี่หอยเสียบข้างๆไก่ได้มั้ยไม่เสียบไก่ได้มั้ยจะเสียบคุณซุปเหรอพร้อมนะพร้อมนะเอาจริงแล้วจริงแล้วพร้อมมาครับเกือบนะเนี่ยแต่ไกลๆอย่ามาร่วมเฟรมเข้าใจเทคนิคนะครับเดี๋ยวครับผมครับออกมาแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์ครับมาครับทีมงานครับรับไก่นะครับมือเปียโนอุ้ยหอมมาไก่หอมไก่หอมพร้อมนะครับเต็มตัวท่าโตเป็นท่าที่ไม่ธรรมดานะนี่รักการแข่งขันทุกคนนะบอกเลยจริงจังมากครับจริงจังมากผมรักการแข่งขันมากครับเต็มตัวไปครับอย่าร่วมเฟรมขอร้องโอ้โหแอดเลยกรรมการผมเก่งทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ
ทีมงานครับรับอุปกรณ์หน่อยครับสมเกียรติภูมินี่คือพื้นฐานพื้นฐานนี่คือใช้มือรับนะครับแต่โจทย์ที่เราจะท้าทายปาล์มครับผมท้ารับไก่2ตัวครับตัวเลยอ่ะโบ๊ะเลยอ่ะรับไก่2ตัวครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับหรือขี่จักรยานด้วยจักรยานล้อเดียวครับแค่ลำพังการทรงตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วครับก็เหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแล้วฮะปาล์มครับครับเราอยู่ในอาชีพนี้มากี่ปีครับประมาณ10กว่าปีครับมันเคยมีพลาดบ้างใช่ครับแต่ไม่ควรเป็นวันนี้นะครับเพราะว่า3คนนั้นเนี่ยเขาอาจจะข่มเราได้นะปาล์มนะอยากจะพูดอะไรกับป๋าก่อนจะเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเราเอาชื่อเสียงของร้านป๋ามาด้วยฮะสู้ครับเสียงมั่นใจมากพร้อมนะครับรับไก่2ตัวครับนี่ทรงตัวอยู่นะครับหาจังหวะอยู่ครับโอ้นี่ก็ใช้แรงเยอะแล้วพร้อมมาครับเฮ้ยโอ้โหท่านกรรมการครับไก่อาจจะเป็นสิ่งที่เขารับเป็นประจำแต่สิ่งต่อไปเนี้ยครับผมว่ามันยากขึ้นกว่านั้นเยอะครับขอท้ารับสิ่งนี้ครับอะไรมะนาวอ่ะครับมันเล็กกว่ามะนาวอีกนั้นน่ะส้มจี๊ดครับดูขนาดครับโอ้โหเล็กกว่าตัวไก่นะไอ้ที่แหลมๆแทบจะใช่มันจะแทงเข้ามั้ยนั่นน่ะเนี่ยครับและไม่ได้ใช้มือรับนะครับแต่ใช้สิ่งนี้ครับทีมงานครับเชิญครับโอ้โหเล็กไปท่านกรรมการครับปาล์มต้องสวมหมวกแล้วรับส้มจี๊ดครับโจทย์นี้ยากครับเราให้โอกาส3ครั้งครับปาล์มรับคำท้านะครับครับทีมงานครับขอกำลังใจให้ปาล์มด้วยครับทำไมไม่เริ่มต้นจากแบบมะเขือเทศแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยทำไมอยู่ดีกระโดดมาอันนี้เลยอ่ะครับโอกาสครั้งที่1นะครับเตรียมตัวมาครับโอ้ยเหมือนโดนโอ้ยมันจังหวะเหมือนโดนเข็มมากครับโอกาสยังเหลืออีก2ครั้งครับโอกาสยังเหลืออีก2ครั้งปาล์มพร้อมนะครับโอกาสครั้งที่2ครับได้ได้พร้อมไปครับเฮ้ย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 โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้เฮ้ยยอดโอ้โหคือพื้นผิวสัมผัสมันน้อยมากเข้าสู่ภารกิจที่ยากที่สุดในวันนี้ครับทีมงานครับเชิญครับไข่หรือเปล่าไข่ปลาแซลมอนไม่เอานะอย่าบอกนะเฮ้ยไม่ใช้เครื่องนี้เว้ยมีเครื่องปรุงอ่ะท่านคณะกรรมการครับลองเดาๆครับทำอาหารด้วยแล้วมีนี่มาทำอาหารแบบมีอาหารออกมาจากอันนี้แล้วทำปั่นจักรยานไปด้วยทำปั่นจักรยานไปรับแล้วก็มาปรุงมารับแล้วก็มาปรุงเงี้ยอยู่บนจักรยานยังไม่หมดอุปสรรคยังไม่จบครับกลัวจะท้าทายปามไม่มากพอครับโจทย์นี้คือการทำอาหารครับปามต้องขี่จักรยานล้อเดียวปรุงอาหารครับเริ่มต้นจากจุดนี้
แล้วปั่นซิกแซกไปรับวัตถุดิบเมื่อรับเสร็จแล้วต้องปั่นกลับครับตามเส้นตรงซึ่งแคบมากกว้าง30เซนครับไปเพื่อปรุงต่อผัดบนกระทะแล้วก็ปรุงเมื่อได้ที่กลับไปใหม่ครับรับวัตถุดิบจะมีทั้งหมด4ชุดครับนั่นหมายความว่าไปกลับเนี่ยครับ4ครั้งแล้วปรุงทั้งหมดนี้ให้สำเร็จเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเมื่อสำเร็จแล้วต้องยกทั้งกระทะมาเทกลับลงบนตรงนี้ครับครับทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนจักรยานตลอดเวลาและทำภายในเวลา2นาทีครับ120วินาทีปามครับมีอะไรอยากจะบอกทีมงานไหมครับช่างสรรหาจริงๆครับ แหมเรามีความสุขมากความยากคือวัตถุดิบเนี่ยจะไหลมาตามสายพานนะครับถ้าเกินเส้นแดงนี่คือภารกิจล้มเหลวทันทีนะครับปามครับเตรียมตัวนะครับพร้อมครับเตรียมตัวพร้อมจับเวลาครับไปแล้วครับนี่คือซิกแซกครับโอ้โหอย่างรับวัตถุดิบครับมี2จานครับมีเนื้อไก่กับเห็ดแชมเปี้ยนครับกับทางแคบครับและตรงนี้ครับจังหวะจังหวะผัดครับผัดครับมาแล้วว่ะอีกจานนึงวัตถุดิบมาแล้วครับอีก2จานครับหอมหัวใหญ่กับพริกหยวกครับอุ้ยโอ้ยเหมือนเป็นแคบครับเป็นอวัยวะเข้าไปแล้วมั้งโอ้ยสุดยอดโอ้โหผัดนิดนึงครับผัดนิดนึงครับให้ทั่วๆนะครับวัตถุดิบมาแล้วครับชุดที่3ครับเซลลี่กับแปะกล้วยครับโอ้ยกลับทางแคบครับเวลาเหลือเยอะครับปามครับวัตถุดิบชุดที่4ครับชุดสุดท้ายครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์กับพริกแห้งทอดครับกลับทางแคบครับและตรงนี้ต้องปรุงด้วยนะครับเวลาเหลือ45วินาทีครับปรุงรสตามสูตรครับเหลือ40วิครับเติมน้ำนิดนึงครับอันนี้เขาตั้งใจปรุงให้อร่อยด้วยครับผัดครับจริงๆเขาใส่อะไรครับตั้งใจไหมผัดโอ้โหดูลีลาครับนี่ครับเวลาเหลือ20วินาทีครับจานออกมาแล้วครับปางครับไปแล้วครับซิกแซกครับต้องใส่จานครับค่อยๆไม่เป็นไรได้ทั้งเวลาเหลือครับเวลาเหลือครับเวลาเหลือครับ2 1หมดเวลาครับโหโอ้ยนี่อร่อยหรือเปล่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับนี่ครับเพื่อความชัดเจนว่าจานนี้ผ่านหรือไม่นะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชิมครับพร้อมนะครับฮะนั่นไงเอาแบบตรงไปตรงมานะครับไม่เข้าข้างเขานะเราเป็นกรรมการนะครับเราต้องยึดมั่นซื่อสัตย์กับตำแหน่งของเราปามครับผ่านหรือไม่ครับผ่านครับอุ๊ยคุณเร็วไปคุณต้องแบบผมว่าอะไรเงี้ยนะเคยดูรายการทีวีใช่ไหมใช่ครับให้ผ่านหรือไม่ครับผมว่านะครับนี่ก็เล่นจริงจังมากนี่เขาเรียนมากับเราแล้วล่ะท่าทางเล่นเสมือนเชียวให้ผ่านหรือเปล่าครับผ่านครับโอเคผ่านครับผ่านครับจริงๆก็ผ่านแต่โอ้โหลีลาเขาแล้วอ่ะโอ้ทำได้ไงอ่ะส่วนเดียวของร่างกายแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากท่านคณะกรรมการครับความสามารถของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับครับแล้วชีวิตของเขาก็ไม่ธรรมดาทั้ง3ท่านรู้จักกับปาล์มแล้วรู้สึกยังไงกับปาล์มครับคือครูได้มีโอกาสได้เจอเด็กดี
นะคือสิ่งที่ปามีชัดมากเลยคือความกตัญญูครับคือความกตัญญูเนี่ยเรามีให้กับใครมั่งผู้แห่งกำเนิดแน่นอนครับกับอีกคนคือผู้ให้โอกาสครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางชีวิตโอกาสทางปัญญาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากเลยคืออยากให้ปามเก็บคุณสมบัตินี้ไว้นะคะมันเป็นตราของมนุษย์อะว่าคนคนนี้มันเป็นคนดีนะคะครูขอบคุณที่ปาล์มมาทำให้เราเห็นและเชื่อมั่นว่าเด็กดีเนี่ยมีอยู่เยอะในประเทศนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านคณะกรรมการครับสำหรับความฝันของปาล์มเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมากคืออยากทดแทนพระคุณป๋าครับเจ้าของไก่กระท้อนลอยฟ้าที่ดูแลเขามายาวนานจนเขารู้สึกว่าคนคนนี้คือพ่อคนที่สองของเขาเขาอยากมอบสร้อยคอทองคำให้ป๋าครับทั้งสามท่านครับพวกเราก็อยากขอบคุณป๋าด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่ป๋าทำบอกได้เลยว่าต้องมาจากจิตใจที่ดีมากๆที่ทำให้เด็กคนนี้สามารถเป็นแบบนี้ได้นะคะพวกเราสามคนขอมอบคำว่าทานครับปาล์มครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความสามารถและความฝันความตั้งใจของปาล์มไปยังคิงพาวเวอร์ว่าเราอยากมอบสร้อยคอทองคำให้กับป๋าที่เราเคารพนับถือทางคิงพาวเวอร์ดีใจและชื่นชมปาล์มมากอยากให้ความฝันของปาล์มเป็นจริงครับและเตรียมสิ่งนี้มอบให้กับปาล์มครับปาล์มครับตรงนี้คือสร้อยคอทองคำครับ1บาทให้ปาล์มให้กับป๋าที่ปาล์มรู้สึกว่าคือพ่อคนที่สองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคิงพาวเวอร์ทราบว่าเขาเพิ่งไปสู่ขอแฟนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เลยอยากมอบงบประมาณให้เผื่อเตรียมในการจัดงานด้วยมีสร้อยคอทองคำด้วยและมีงบเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับมอบให้ปาล์มวันนี้ 45,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับครับตอนนี้ป๋าอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ร้านที่บางบัวทองเพราะเขาไปเปิดร้านให้ลูกชายเขาที่เป็นสาขาใหม่ครับครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวป๋าจะดูรายการครับเคยบอกรู้สึกในใจที่มีต่อป๋าไหมไม่เคยเป็นโอกาสดีครับปามครับปามมองกล้องนี้นะครับเชิญครับปามครับผมขอบคุณป๋านะครับที่ดูแลผมตั้งแต่เด็กยันโตขึ้นมานะครับคอยสอนคอยให้กำลังใจผมไม่เคยเอ่ยป๋าว่าเคยขอบคุณป๋าเลยแต่ป๋าเป็นคนดีป๋าเป็นคนที่แบบคอยให้กำลังใจพนักงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรักป๋าเป็นพ่อคนนึงครับอยากจะบอกอะไรกับป๋าที่สุดครับผมอยากให้ป๋าสู้ๆไม่ว่าป๋าจะเจออะไรขอให้ป๋าสู้เข้าไว้ครับป๋าคือเหมือนผมนับถือเขาเหมือนพ่อครับเหมือนที่พ่อคนหนึ่งที่เขาเคยสอนให้เราเป็นคนดีสอนว่าเราอย่าไปรักเล็กขโมยน้อยใครสมมุติว่าเจอป๋าครับแล้วมีทองในมือครับจะบอกป๋าว่าผมทำสำเร็จแล้วครับผมเอามาให้ป๋าครับแล้วป๋าเขาจะรับเหรอครับต้องไม่รู้ครับป๋าครับครับป๋าครับจากไก่กระท้อนลอยฟ้าครับป๋าขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับนี่คือน้องในทีมป๋าที่เขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองของเขาครับเขาไม่เคยพูดความรู้สึกนี้กับป๋าถูกไหมครับไม่เคยเขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองป๋ารู้สึกยังไงกับปามครับก็ชื่นชมเขามาตลอดเขาเป็นคนดีเขาสู้ชีวิตครับเขาสุดยอดป๋าครับป๋าครับนี่ผมทำให้ป๋าครับเป็นทองคำครับเขาบอกทีมงานว่าเขารู้สึกว่าทองเป็นสิ่งที่มีค่าและเขาอยากมอบสิ่งนี้กับคนที่เขารู้สึกว่าเป็นพ่อคนที่สองของเขาครับก็ยังกตัญญูเหมือนเดิมอันนี้ป๋าก็คิดว่าคนที่สมควรที่สุดก็คือภรรยาในอนาคตป๋าก็ฝากให้
ในโอกาสที่จะแต่งงานเร็วๆนี้นะครับป๋ามอบคืนให้ครับนอกจากนั้นครับซื้อสร้อยอันนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นทองเคโอ้นี่คือสร้อยคอที่ป๋าใส่ครับไม่เคยถอดครับกี่ปีแล้วครับป๋า20ปีขอบคุณครับนี่ไม่ใช่สายสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับแต่คือสายสัมพันธ์ของคนที่อยู่ด้วยกันมาให้ความรู้สึกว่านี่คือบุคคลที่เป็นเสมือนพ่อและเป็นเสมือนลูกวันนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากครับขอบคุณปาล์มมากๆนะครับที่มารายการวันนี้ครับป๋าครับผมไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเด็กคนนี้ถึงเป็นคนดีแบบนี้เพราะเขามีป๋าอยู่เคียงข้างตลอดเวลาขอบพระคุณป๋ามากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยค่ะอัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับปาล์มไก่กระท้อนลอยฟ้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอวยพรล่วงหน้าให้ชีวิตสมรสยั่งยืนมีความสุขตลอดไปนะครับปาล์มครับขอบคุณมากครับป๋าครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับป๋าครับขอบคุณมากเลยค่ะไก่หอมมากเลยครับขอบคุณมากกินมากน่ารักมากยังมีคนไทยแบบนี้นะจริงๆป๋าอยู่บางบัวทองนะป๋าตั้งใจมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์จริงๆเอาตรงๆนะนี่คือพนักงานในร้านถูกไหมใช่แต่พนักงานในร้านคนนี้รู้สึกกับเจ้านายขนาดนี้ก็สิ่งที่ป๋าทำที่เราเห็นตรงนี้ไม่แปลกเลยอ่ะไม่แปลกเลยที่เด็กจะรักขนาดนี้นะตอนที่เขาถอดสร้อยอ่ะที่ไม่เคยถอดมา20กว่าปีกับคนที่ไม่ใช่ลูกนะเอาตรงๆว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไรนั่นเป็นเพราะเรารู้สึกกับเขาอย่างนั้นจริงค่ะโอ้ผมลงมาจากเวทีผมตื่นเต้นมากเลยครับแล้วแบบพี่ซุปเขาก็เล่นโอ้โหเกมยากมากเลยนะครับวันนี้แต่ก็ภารกิจสำเร็จไปได้นะฮะเพราะผมเตรียมตัวมาดีนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอครับและร่างกายเราจะแข็งแรงครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ